สวัสดีครับพรมาลัยชาแนลเราอยู่ที่ร้านพรมาลัยหมาดถูกดีมีมาตรฐานนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปยอดเดือนตุลาคมนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศด้านหน้านะครับผมรอบๆด้านหน้าฝั่งตรงข้ามร้านของเรานะครับก็จะเป็นบรรยากาศมีป่าอยู่ข้างหน้านะครับนี่เลยครับผมเดี๋ยวพาไปดูยอดนะครับทั้งยอดสะเดานี่ยอดสะเดาเป็นยอดกฐินนรงค์นี่พาชมบรรยากาศเฉยๆนะครับผมจริงๆแล้วที่เราจะพาดูยอดก็คือยอดขายของเดือนตุลาคมนะครับผมว่ายอดขายของเดือนตุลาคมน่ะเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็ยอดจากวันที่1ถึงวันที่4เราขายได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ไหนๆก็เข้ามาในป่าแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศในป่ารอบๆผลไม้ป่านะครับหมากเล็บแมวหมากเล็บแมวบรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่หน้าร้านเราอยู่ตรงนี้นะครับผมฝั่งที่ผมอยู่นี่คือฝั่งตรงข้ามหน้าร้านนะฮะเดี๋ยวก่อนปิดร้านนะครับผมเดี๋ยวเราผมจะพาไปสรุปยอดของไอ้เดือนตุลาคมนะครับผมว่ายอดขายของเราได้เท่าไหร่เนื่องจากว่าช่วงต้นเดือนนะครับผมช่วงต้นเดือนเราเจอน้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้ขายอยู่เกือบ2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปยอดดูว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าน้ำไม่ท่วมคิดว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยดูพร้อมกันนะครับดูพร้อมกันตอนเย็นลูกค้าก็ยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับมันมีแต่ไม่ได้เอาเงินมาไปสรุปยอดยอดขายเดือนตุลาคมไปดูแล้วก็อาจจะดูยอดขายของเดือนพฤศจิกายนวันที่1ถึงวันที่4นะครับผมว่าจะได้โอ้ยูโนตัดไปพ่อแต่ก็รู้สึกเงียบๆนิดนึงนะครับผมคือตอนนี้ลูกค้าก็ยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับพาดูบรรยากาศภายในเดี๋ยวมาอยู่ต่อตาหมูในร้านก็จะปิดไปเพราะว่าแมลงเยอะนะครับผมแมลงเยอะก็เลยต้องปิดไฟไว้เปิดไว้ส่วนหนึ่งก็อาจจะดูมืดๆหน่อยโบราณก็จะได้ไม่ต้องทนปกติเอากระเป๋าใต้หมอนอะไรมีทั้งช้างจะเอาตัวอันนี้เท่าไหร่20 บาทเกิน12 บาทอันนั้นอีก10โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปยอดเดือนตุลาคมนะครับผมยอดขายนะครับผมไม่ใช่ยอดสะเดาหรือว่ายอดกฐินอะไรทั้งนั้นนะครับผมเป็นยอดขายของเดือนตุลาคมนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่กันนี่ไงเจ๊กำลังนั่งกันอยู่ไม่ทำไมมืดจังเลยแมงเยอะเจ๊เปิดไฟหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมากันมาดูกันโอเคนี่พอไหมแสงละแสงอาจจะมืดสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันแมงเยอะก็เลยต้องปิดไฟข้างในร้านเดี๋ยวเรามาสรุปยอดในเดือนตุลาให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเดือนตุลาที่เราโดนน้ำท่วมนะครับผมประมาณเกือบ2 อาทิตย์เนาะก็เดือนตุลาได้540,000อันนี้ส่วนแบ่งยังไม่ออกมาเดี๋ยวให้ดูนะไอชี้ดิ540,000นี้ครับหลังจากที่โดนน้ำท่วมก็จะมันก็กลางๆอ่ะอันนี้มันไม่ถึงกับว่า
แต่ถ้าไม่โดนน้ำท่วมก็คงจะได้เยอะกว่านี้ก็น่าจะเยอะกว่านี้เนาะแต่ก็ยังดีกว่าบางร้านอยู่แล้วก็ร้านไซส์ L ลูกค้าก็เข้าเยอะอยู่แต่กำลังซื้อของคนทุกวันนี้ยอมรับเลยว่าน้อยมากก็มันก็ลำบากเนาะน้อยมากเงินก็คนไม่กล้าใช้เงินเขาก็ไม่กล้าใช้เงินด้วยก็ยอดได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวจะให้ดูไอ้จากวันที่1ถึงวันที่4หน่อยของต้นเดือนนี้ต้นเดือนพฤศจิกายนว่าจะเป็นยังไงบ้างวันที่1มา1 2 3ต้นเดือน 30,000 วันที่1ก็ 30,000 31วันที่2ก็20,000 27,000เนาะวันที่3ก็นี่แหละ17,000วันที่4ล่ะวันที่4วันนี้วันที่4วันนี้อันนี้คือ3วันที่เริ่มต้นเดือนพฤศจิกาก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนาะเงียบปกติปกติแล้วใช่ไหมไม่คึกคักแล้วเพราะว่าบัตรสวัสดิการก็ได้300เนาะไม่ได้คนละ500ไม่ได้500เหมือนแต่เหมือนรอบแรกแล้วก็คนละครึ่งก็หมดคนละครึ่งก็หมดหมดไปแล้วทีนี้ก็เข้าโหมดปกติแล้วเนาะเข้าโหมดปกติก็จะประมาณนี้นะครับคือทางร้านเราก็ยอดก็ไม่ต่ำกว่า12,000แล้วเนาะต่อวันเนาะก็ถือว่าพอได้เพราะเราก็เปิด6โมงก็ปิด2ทุ่มเนาะเปิด6โมงเช้าปิด2ทุ่มกว่าสองทุ่มเก็บของเสร็จก็ดูตามลูกค้าแหละลูกค้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ถ้าเปิดก็มันก็ได้ขายอยู่แต่ว่าบางทีเราก็เอาเวลาพักผ่อนเมื่อยนี่ยังไม่ได้ยิงอุ้ยตายนี่นะครับก็ประมาณนี้คือลูกค้าก็ยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่หรอกแต่ว่าก็เริ่มออกจะเงียบๆสักหน่อยช่วงนี้เรียนได้เยอะนี่มาจากไหนอีกอย่างนึงก็มีเป็นบุญเป็นงานเยอะนะบุญกฐินพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะไปกินช่วยตามงานตามอะไรเยอะเหมือนกันอย่างภาคอีสานก็อย่างนี้นะครับงานเยอะงานเยอะบุญเยอะเขาก็ไปกินงานกินเลี้ยงงานลงทานเยอะทานทีนี้เราก็รออีกทีก็ช่วงเกี่ยวข้าวเนาะคิดว่าผู้เรียนถิ่นเสร็จจะเป็นเกี่ยวข้าวเออเขาเกี่ยวข้าวเขาก็จะลงนาก็จะพอขายได้เริ่มลงนาเขาก็จะเพราะเงินก็จะหมุนก็จะสะพัดก็จะประมาณนี้นะครับคือสรุปยอดก็คือก็ปกติ500,000เท่าไหร่นะ502 504 504ของเดือนตุลาคมใช่ที่เราโดนน้ำท่วมไปเกือบ2อาทิตย์ที่เราลูกค้ามาไม่ได้เป็นอาทิตย์ลูกค้ามาไม่ได้เลยขนาดมาไม่ได้บางคนก็ยังพายเรือมาแต่เราก็เปิดอยู่นะเราก็เปิดอยู่เราไม่ได้ปิดเดี๋ยวช่วงที่น้ำท่วมใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูยอดช่วงที่น้ำท่วมจริงๆว่าเราได้เท่าไหร่นี่คือ2วันแรกน้ำยังไม่เท่าไหร่ 7,000 4,000 น้ำยังอยู่หน้าร้านอยู่ช่วงวันที่1 1 2 3เนี่ยมันลูกค้ากำลังมาได้ทีนี้น้ำก็เริ่มมาถึงหน้าร้านแล้ว2ตั้งแต่เนี้ยคือแจ้งปิดไปตั้งแต่วันที่8แล้วคือแจ้งปิดกลัวน้ำยังไงก็คือกลัวสั่งหยุดส่งของอันนี้ศูนย์พาร์ทอันนี้92ทีนี้92บาทนี่มันเผลอไปยิงยังไงไม่เจอนี่ก็เริ่มไล่มาคือจริงๆหน้าร้านนี้คือน้ำเต็มหมดเลยหาไม่ได้โอเคมันก็เลยยอดประมาณนี้แล้วก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆคืออันนี้คือน้ำเริ่มลดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับที่มองเห็นก็ถือว่ายอดที่เราไม่คิดว่ามันจะขึ้นเอากลับมาแล้วนะโอเคงั้นเราก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวมีอะไร
หน้าอัปเดตอีกเราก็จะหาคลิปให้ดูไปเรื่อยๆวันนี้อัปเดตยอดเพียงแค่นี้อย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ